ดีค่ะดีแต่มันเมื่อยเออเดี๋ยวเพิ่งแต่เอาคำว่าดีขึ้นดี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 เลยแต่มันไม่จบค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีมันเมื่อยต้องมาเมื่อยหนึ่งหายใจไม่ทันหรือว่าเมื่อยล้าทั้งกล้ามเนื้อมันแบบทางกล้ามเนื้อค่ะทางกล้ามเนื้อเมื่อยล้านี่ถือว่าเป็นเมื่อยล้าค่ะค่ะนะเมื่อยล้าเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันก็โอ้โหมันเมื่อยล้าเนาะขยับตัวยิ่งเมื่อยล้าน่ะเดินก็ยิ่งไม่ไหวนั่นคำว่าเมื่อยล้าค่ะค่ะแปลว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ว่าได้ค่ะค่ะมันอ่อนล้าค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ว่าได้โอเคนะค่ะค่ะทีนี้ไอ้เจ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะมาจากหัวใจกับปอดมันไม่สามารถกินค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มช่วยปอดกับหัวใจนะค่ะสังเกตเองนะว่าจะไอ้คำว่าเมื่อยล้าที่ว่ามันจะคลายออกมาให้ใครต้องสังเกตตัวเองให้ได้นะครับเอาล่ะจบข่าวตัวนี้ก่อนเอาละเอาล่ะผมช่วยเรื่องของการหายปอดกับหัวใจน่าหายใจเองเนาะให้ผมหายใจแทนไม่ได้นะไม่เอานะค่ะเรื่องตกลงก่อนแล้วฮะโอเคครับในคราวที่แล้วปวดหลังปวดไหล่มันหายไปแล้วเหรอก็ดีขึ้นก็เหลือนิดหน่อยเอาออกให้หมดเลยเอาละนั่นก็คือส่วนหนึ่งไปแล้วก่อนต้องหายใจนี่ดูสิมันเกี่ยวอะไรกับการหายใจในระหว่างที่ผมปฏิบัติการอยู่ตรงนี้ใช้การหายใจตัวเองหายใจได้ยาวขึ้นไหมอีกทีนึงเริ่มหายใจโยมนี่คือความรู้สึกรู้ได้โดยความรู้สึกของตัวเราเองโอเคนะวิธีนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับนะแพทย์แผนอนาคตจะเป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าเป็นไงคำว่าเมื่อยล้าเมื่อกี้นะประเด็นอยู่ที่คำว่าเมื่อยล้านะไม่ได้แตกต่างไหมความรู้สึกที่มีอยู่ก่อนกับขณะนี้บอกได้เนาะมีความแตกต่างนะอธิบายความแตกต่างได้ไหมครับได้เช่นว่าไปดีขึ้นคำว่าดีขึ้นอธิบายให้มันเล็กกว่าให้มันแคบไปก่อนนี้อะไรที่ว่ามันดีขึ้นเช่น1 2 3มันก็หายเมื่อยง่ายมั้ยคือบทสรุปก็คือตอบโจทย์แล้วนั่นน่ะค่ะตอบโจทย์โจทย์มันมีโอ้ยมันเมื่อยมันล้าหายเมื่อยให้แล้วแปลว่าตอบโจทย์ได้แล้วค่ะเพียงแค่ขยับเมื่อกี้นี่ดูสิครับพลังงานที่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะค่ะเอาละต่อไปเมื่อเราตอบโจทย์ได้แล้วก็ไปส่วนอื่นทีเนี้ยให้มันไปทั้งหมดเนาะเอาละบอกไปแล้วว่าจะหายใจโล่งโอ้โหสุดขั้วคราวเนี้ยยาวลึกขึ้นจริงไหมจริงค่ะถ้าหายใจได้ยาวลึกขนาดนี้ร่างกายมันต้องดีกว่านี้แน่ใช่ไหมล่ะแบบนี้มันจะรู้สึกเลยแหละครับใช่ไหมอืดอาดอุ้ยอ้ายที่เขาว่าอ้วนมากน้ำหนักมากอย่าไปแย่แสกับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมล่ะนี่ยังไม่ได้ต้องกินอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังรู้สึกกันนี่คือพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นเห็นนะเห็นจะจากกันอยู่นะเอาละยังดีอีกนี่ยังดีกว่านั้นอีกหายใจเหมือนเดิมนั่นแหละครับน
นานละเห็นไหมเห็นไหมนั่นคุมการหายใจให้ได้ปึ๊บเห็นไหมอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะไม่รู้มันจับต้องได้แล้วนะเรื่องวันนี้มันจับต้องได้แล้วนะครับเห็นไหมมันจับต้องได้แล้วอ่ะมันรู้สึกได้แล้วอ่ะจะเดินทางมาตั้งแต่นั้นนะเพชรชบูรณ์มีน้ำขามมะขามหวานมาด้วยยังไม่ได้ลองแล้วเนี่ยค่ะเย็นๆหวานนั่นกินกินเมื่อกี้ให้มีความสุขกินเรื่อยๆอย่างนี้กินอะไรครับมะขามเนี่ยต้องกันแบบสบายๆนะมันจะรู้ว่าเออรสชาติมะขามหวานฉากเพชรบูรณ์เป็นยังไงเคยเห็นนักมวยเขาต่อยทำไมเนี่ยเนี่ยให้น้ำมันเลยเขาให้น้ำเราให้ลมยังไงเข้าท่าไหมหายเมื่อยยังไงเนี่ยดีค่ะดีมากดีน้อยมากมากเลยเหรอค่ะคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีมากยังกะไม่ถูกเลยเดี๋ยวก็เดินตัวปลิวซะงั้นน่ะมันจะวัดอีกทีก็คือการเดินโอเคนะค่ะตอนนั่งนี่โอเคล่ะได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่หรอกแต่ตอนเดินเนี่ยมันพอเรามันต้องมีนั่งใช่ไหมยืนเดินนอนใช่ไหมล่ะค่ะมันต้องสบายทุกอัตกิริยาโดยที่เรื่องเดินถ้าเดินเหินได้อย่าไปสนใจน้ำหนักโอเคนะเตรียมเงินที่หามาไว้เนี่ยหาไปเที่ยวไปกินนู่นน่ะเดี๋ยวไปให้เขาหมดใช่ไหมล่ะเขาคือใครรู้ไหมเนี่ยให้มาเยอะแล้วหมดเป็นอะไรนั่นเป็นหลายล้านแล้วว่างเนี่ยยังจะให้อีกเหรอยังคิดจะให้เขาอีกเหรอแล้วมาเจอของเจ๋งๆยังคิดจะให้เขาอีกเหรอฮะใช่ไหมโทษครับเจอกันจ่างๆยังจะให้เขาอีกเดี๋ยวจะไปให้เขาอีกก็ช่วยไม่ได้ทีเนี้ยก็สมบัติได้เต็มเต็มเห็นไหมโอ้ยไปกราบพระมาหลายสิบวัดแล้วไปกราบของศักดิ์สิทธิ์มาหลายสิบที่แล้วมันได้ขนาดนี้เปล่าเนี่ยเออเปรียบเทียบใช่ครับจริงไม่จริงจริงกะเห็นไหมไอ้ที่นู่นก็ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบินไปกราบมันก็ยังได้บินไปกราบมันก็ยังได้ขนาดนี้เปล่าวะเนี่ยไม่รู้ต้องพูดอย่างนี้หรอหน้าวันนี้เอ๊ะเออโอเคไหมจ้าอะไรมันอยู่สู้ตรงนี้ได้เห็นไหมครับที่ว่ามาทั้งหมดนั้นใช่เนาะเออผมไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะอย่ามาเชื่อผมอีกต่างหากที่ว่าอย่ามาเชื่อคนหัวงอกแต่งอพูดให้คิดให้พิจารณาเอาร่างกายเองมาพิจารณาประกอบกันมันดีจะเห็นไหมรู้ไหมคนที่เขาดูในหน้าจอเวลาเนี่ยเฮ้ยเสียงช้างร้องไปอย่างนี้เหรอเนี่ยเสียงช้างน้ำร้องไปอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะคนที่จินตนาการได้อ่ะเนาะนะถ้ามีคนคิดที่ว่านั่นนะเฮ้ยเสียงช้างร้องเสียงช้างน้ำร้องร้องนี้เหรอถ้าเขาคิดเช่นนั้นเราจะคิดเช่นไร
ฮะอธิบายเชื่อเนี่ยจะอธิบายว่าไงเราร้องดังถ้าเป็นผมนะผมจะบอกเนี่ยลองเธอมาเป็นชั้นบ้างสิ ใช่ไหม ใช่ไหมฮะนะนะนะถ้าเป็นผมสรุปเองนะมา นี่คือจุดจบอยู่ตรงนี้ลองเธอเป็นชั้นบ้างสิจะรู้ว่าเป็นเช่นไรใช่ไหมคำตอบที่ตัวเราใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่าไปวิตกอกกระเพื่อมคนอื่นเขานะฮะเราหายใจเข้าไว้ดีที่สุดแต่แม้ว่าผมจะกดส่วนนี้ก็ตามในร่างกายเนี่ยมันจะไปถึงเหมือนพ่นเป็นระบบของประสาททั้งหมดนะครับตอนนี้พระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วหามาเจอหามานานจังพระเอกขี่ม้าขาวเห็นแต่อยู่ในหนังเนาะตัวเป็นๆมีด้วยเหรอประมาณนั้นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยมนุษย์แล้วประมาณนั้นนะจริงไม่จริงก็คำตอบนั้นอยู่ที่ผู้ถูกกระทำคำตอบอยู่ที่โจทย์ข้อนี้คำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำโอเคนะพอไหมโยมคิดว่าพอไหมคราวที่แล้วกับคราวนี้อะไรมันได้มากกว่ากันดีจากคราวนี้ได้มากกว่าถูกต้องเพราะคราวที่แล้วเป็นเพียงบทที่หนึ่งนี่บทที่สองเข้าไปแล้วที่ลุงออกบอกว่าให้รีบมาอย่าทิ้งนานก็เลยต้องมาเลยนะเว้นวันเดียวนั่นแหละก็แปลว่าลุงงอกวินิจฉัยได้ถูกแล้วว่าเดี๋ยวขาดระยะเหมือนกับวิทย์น้ำจากบ่อถ้าวิทย์บ่อยๆน้ำในบ่อมันก็จะหมดต้องคิดในเชิงจำเป็นคิดอย่างนี้เห็นนะนั่นแหละวิธีคิดในเชิงธรรมชาตินั่นแหละง่ายๆนี่แหละลุงงอกก็ออกไปเลยก็รู้เองผู้ถูกกระทำจะรู้เองออกแล้วก็เข้าไหนมา นี่แหละสิ่งไม่ดีในร่างกายมีทั้งหมด 99% มันออกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะ ออกไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันต้องให้คะแนนตัวเองได้ของจริงมันต้องเป็นเช่นนั้นของจริงมันพูดได้ใช่ไหมเพราะนั้นอย่าให้คนอื่นก็พูดแทนเข้าใจไหมพวกนี้เข้าใจไหมครับค่ะคุณเป็นนี่คุณเป็นนั่นนั่นเขาทั้งนั้นเนี่ยจับยัดเราเนี่ยคุณดีเท่านั้นคุณดีตัวนี้ยังเหลืออย่างนั้นสิสุดท้ายก็ไม่จบก็เที่ยวเล่นเที่ยวคือหมดถ้าฟรีก็ไปอย่างนึงเห็นไหมตั้งกำแพงนะเสร็จกำแพงค่าใช้จ่ายไงอันนี้ไม่ต้องเลยนะที่นี่ไม่มีกำแพงมีแต่ตู้ขอทานอยู่นอกใช่ไหมใช่ป่ะคนที่มีความสามารถนี้เขายังบอกตู้ขอทานอยู่เนาะนะดูเชื่อก็ถ่อมตัวไว้ขนาดไหนนี่คืออะไรเป็นไงอีกคำหนึ่งนะถ้าคนเขากำลังนั่งดูเราอยู่เวลานี้นะเขาคงจะคิดว่าเอ้ยสองคนกำลังจะฆ่ากันเลยนี่ตรงทำร้ายร่างกายก็ว่าอีกคนหนึ่งร้องมันทรมานหน้าดูเลยเอาจริงถามว่าผมกำลังทรมานร่างกายนี้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ทรมานเลยทำให้หายแล้วร้องอือไปทำไมทั้งนั้นอ่ะก็มันเจ็บก็ต้องปล่อยมันบ้างให้มันระบายออกบ้าง
มันจะได้หายเร็วๆเมื่อความเจ็บผ่านไปทีนี้อะไรเกิดขึ้นในร่างกายต้องดีขึ้นนะไม่ใช่ต้องดีเมื่อมันหายหายกันไม่ใช่หายคำว่าหายอย่าให้มีในหัวใจนะฮะใช่ไหมเมื่อความเจ็บผ่านไปอะไรเกิดขึ้นในร่างกายความแข็งแรงจะได้ความแข็งแรงความแข็งแรงกลับขึ้นมาเบาเนื้อเบาตัวสบายเนื้อสบายตัวอันนี้เราไม่ได้เป็นอะไรนั่นจึงไม่บอกว่าหายใช่ไหมร่างกายไม่แข็งแรงมันอ่อนล้ามันอ่อนเพลียคิดอยู่แค่นี้ใช่ไหมล่ะเราไม่ได้เป็นโรคคนอื่นต่างหากที่จับโรคยัดเข้าเรายับดับใช่ป่ะคนอื่นต่างหากที่เขาจับโรคยัดเข้าไปโรคความดันโรคปวดหลังโรคปวดไหล่โรคไขมันโรคปวดเอวมันทุกโรคคนอื่นท่านนั้นก็จับยัดตาดีขึ้นเยอะที่เงาเงาอ่ะมันไม่ค่อยมีอ่ะเห็นไหมเที่ยวเดียวอ่ะเที่ยวแล้วอ่ะยังบอกเขาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเบอร์สามเนี่ยเขาเป็นแบบโอ้โหเรื่องตาใช้ได้เลยเดี๋ยวผมทำอะไรทำต่อหน่อยผมทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเขาจะมือติดมือเนาะหมอบอกว่าประสาทตาเสื่อมทำอะไรไม่ได้ดีเขาดำดำมันวิ่งไปวิ่งมาดีนะเขายังบอกว่าทำอะไรไม่ได้แปลว่าเขายอมแพ้ยังดีนะบางคนถูรุทุกังนะอ้าวถูรุทุกังแบบฟรีแล้วก็ไม่บ้าล่ะครับเอาตัวเราเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่สิครับถูรูทุกันแต่ละครั้งมันเงินทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ป่ะยอมรับไม่ใช่พูดเนี่ยยอมเห็นไหมครับในนี้ดีแล้วครับมันจะมีมาแชร์กันหน่อยยุคสมัยนี้มันต้องแชร์กันนะไม่งั้นมันจะถูกอย่างนี้มาตลอดเลยครับผมยังชื่นชมพวกอะไรแหละดูผ่านจอยไปแล้วเทคโนโลยีเนี่ยชื่นชมครับชื่นชมมากเลยครับดูทุกคืนเลยกลางวันว่างก็ดูจะหลับเลยนะตามหลานสาวนะหลานสาวคู่ดูแลบอกว่าทำไมไม่ยอมไม่ปิดเลยหรือดูจนแบตหมดอ่ะก็มันพูดหน้าฟังไงงอกใช่ป่ะไอ้งอกมันพูดก็มันเรื่องจริงอ่ะอีกอย่างมันพอจะเป็นรุ่นดาวคราวเดียวกันบ้างเนี่ยผมก็72ไปแล้วนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดห่างกันแค่78ปีก็ถือว่าอยู่ในกรอบภายใน10ปีอยู่ในช่วงวัยคุยกันรู้ภาษาใช่ไหมฮะ มันก็ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สึกให้กับกันและกันได้โดยง่ายใช่ไหมล่ะเซ็นหนังสือเที่ยวแล้วมือยังสั่นอยู่นะเพิ่งไปอำเภอมาเมื่อวานเซ็นไปกี่ใบงี้ดีกว่าไม่ได้เซ็นเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเซ็นนะมือมันสั่นเซ็นแล้วตัวหนังสือไม่ค่อยเหมือนแล้วธนาคารเขาก็ไม่จ่ายเงินตามนั้นใช่ไหมเราเซ็นต่อหน้าก็ต้องให้เราเหรอเงินของเราเซ็นต่อหน้าต้องให้เราลองแกล้งเซ็นดูสิใกล้เคียงเหรอเขียนมันไปเลยเซ็นที่นี่ไม่ต้องจ่ายเงินเซ็นที่นี่ไม่ได้เสียเงินวันนี้มันดีกับเมื่อวานเห็นไหมมันไม่เป็นตัวกระยุกกระยิกไปเซ็นที่สัมปกรณ์จะไปเสียภาษีไงน่าฟังให้ดีคำถามค่ะไปเซ็นที่สัมปกรณ์จะเสียภาษีถามว่าปีที่ผ่านมาเสียภาษีเท่าไหร่ไม่เสียไม่ได้เสียไม่ได้เสียเพราะเราไม่มีแล้วหนึ่งอายุมากแล้วแล้วทำการค้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำเล็กๆน้อยๆขายแต่ของเก่ากินแล้วมีเยอะไหมของเก่า ขายเศษเหล็กอะไหล่รุ่นเก่าๆอ่ะที่เขาตกรุ่นน่ะแล้วก็ถ้าไม่มีมันผสมกันได้ก็สั่งมารวมกันแค่นั้นแหละแต่ยังจำได้อยู่อะไรใช้กับอะไรรุ่นไหนอะไรเงี้ยได้สั่งการได้อยู่เนาะความชำนาญเลยอยู่ด้วยความชำนาญแต่ยกไม่ไหวก็สั่งยกสิทุกวันนี้มันคนยกคนกายรถยกเขามีทุกวันเนี่ยเขาเรียกชื่อว่ารถยกอ่ะมันมีชื่อเรียกไม่ใช่เหรอรถอะไรรถยกเครื่องยนต์เก่าๆเขาเรียกอะไรชื่อเรียกอ่ะขายเป็นอะไรแล้วเครื่องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำดูนะ
นี่ผมกดยิ่งสบายเนี่ยเดี๋ยวลืมหายใจล่ะโอ้โหคนเขาดูช้างน้ำร้องเป็นเช่นนี้หรือเปล่าช่างเขาเนาะช่างเขาเนาะเขาไม่จะเป็นเราต่างหากนะโอเคเอาละตอนนี้พี่สบายทั้งตัวพี่ทั้งหมดโทษครับทีนี้ผมไล่ประสาททั้งหมดแล้วนะครับกล้ามเนื้อแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเกิดขึ้นในร่างกายพี่ดีค่ะดีเยอะเลยดีเยอะดีกว่าคราวที่แล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยดีกว่าคราวที่แล้วเอามารวมกันไหมได้ 95% โอ้โหคิดรวมไม่ได้ห่างกัน5วัน7วัน5วันเนาะ3วัน3วันโอ้โห95ใช่ไหมไม่รู้ออกจากปากแล้วเนี่ยเอ้ยแม่เอา 92% เลยนะเอา 92 95มันจะมากไปหน่อย 92ก็12%ครึ่งก็ได้ไอ้มีครึ่งใช้ให้มันทียิบไปเลยเออเออ12%ให้มันได้งั้นเลยมีเศษให้มันเจ๋งไปเจ๋งไปโอเคนะพอใจเนาะโอเคก็เขียนหนังสือได้ดีขึ้นนะครับค่ะใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็ดีขึ้นครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มันเป็นมันเป็นมันหยุกหยิกอะแค่เมื่อวานเองเอ๊ะเป็นอะไรทำไมเขียนแล้วตัวหนังสือมันไม่เรียบอะมันเห็นว่าทุกส่วนจะได้ตาก็สว่างสวยมั้ยนี่คือพลังงานที่มันได้ทุกส่วนจำด้วยครับไปทั้งหมดมันมหัศจรรย์จริงๆนี่แหละคือการแพทย์แผนอนาคตอนาคตเขาจะมนุษย์จะมาเรียนรู้สิ่งที่ผมมีอยู่ดีไม่ดีไปหาหมอนั่นไม่พูดไม่ดีไม่อ่ะไม่พูดอย่าจะพูดดีเขาดีกว่าอย่าพูดถึงเขาป้าป้าพูดถึงเขาแล้วมันไม่จบกะแล้วพูดถึงเราจบที่ตรงนี้กะค่ะดีที่สุดครับเป็นคนอย่างนั้นนะกะรู้จักคนนั้นเป็นคนอย่างนั้นกะค่ะเอาของเขามาพูดแล้วมันเนี่ยผมไม่ต้องการขี่บ่าขี่ไหลใครขึ้นผมไม่เอาผมไม่ทำอยู่ในงานผมเนาะเทคโนโลยกตนของท่านเนี่ยผมก็ไม่ชอบใครจะยกตนท่านของผมเชิญเห็นไหมโอเคนะใครจะยกตนของท่านเองเนี่ยมาของผมเชิญผมไม่สนใจเท่ากับเท่าไหร่แต่ผมไม่ต้องไม่ยกตัวเองของเขาผมต้องไม่ทำนะมันต้องเหนือชั้นอย่างนี้มันยิ่งจะรู้ว่าไผเป็นไผไผเป็นไผขาวขา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 